ครับตอนนี้ผมอยู่ที่บูธนิสสันนะครับซึ่งทางนิสสันนะครับได้ร่วมมือกับกปภ.นะครับแล้วก็เดลต้านะครับในการที่จะพัฒนาเรื่องการสนับสนุนรถไฟฟ้านะครับซึ่งทางนิสสันนะครับใช้ลิฟต์นะครับศึกษาร่วมกับกปภ.หรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับและเดลต้าซึ่งจะมีการใช้รถไฟฟ้าและที่เด็ดไปกว่านั้นนะครับก็คือจะมีการทดลองนะครับในการชาร์จไฟนะครับในรถในแบตเตอรี่รถแล้วก็สามารถที่จะย้อนกลับไปใช้ในครัวเรือนได้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดจากผู้บริหารจากกปภ.ครับนอกจากว่าเรานะครับจะใช้รถไฟฟ้าในการขับขี่นะครับรถไฟฟ้าสามารถที่จะจ่ายไฟกลับเข้าสู่บ้านเรือนของเราได้สามารถประหยัดค่าไฟนะครับช่วยลดมลพิษนะครับช่วยลดสิ่งแวดล้อมทำให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้นนะครับนี่เป็นเทคโนโลยีเรียกว่า Vehicle to Home นะฮะเราสามารถที่จะดึงพลังงานจากนิสสัน Leaf นะครับ 1.38 กิโลวัตต์ฮาวเนี่ยนะครับสามารถจ่ายแอร์ 9,000 BTU ได้1ตัวเลยนะครับก็ผ่านเครื่องนี้ฮะ Wallbox Bidirectional Charger นะครับรุ่นไฟซ่าตัวนี้ก็เอามาชาร์จมือถือได้นะครับเราจ่ายไฟกลับมาเพื่อมาชาร์จมือถือได้แต่จริงนี่จ่ายได้แต่แอร์เลยนะครับไฟจากชาร์จมือถือนี่คือเอามาจากรถนะครับอันนี้ก็คือการดึงพลังงานกลับ back to the grid แบตตอนนี้ก็เหลือ 91% แล้วครับนี่ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยี energy share นะครับซึ่งคาดว่าน่าจะในอนาคตน่าจะได้ใช้กันแพร่หลายมากขึ้นนะครับแล้วเราสามารถที่จะกลับมาชาร์จได้อย่างง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสแค่นี้เองครับครับอันนี้ชาร์จแล้วครับแสงสถานะเครื่องก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็กลับไปที่ชาร์จอีกครั้งง่ายๆแค่นี้เองครับครับผมแล้วตรงนี้ถ้าเราจะติดตั้งนี่มันต้องใช้อะไรบ้างครับถ้าเราจะติดตั้งก็อันนี้เป็นไฟแค่1เฟสนะครับ1เฟส32แอมป์ก็สามารถติดตั้งได้แล้วครับซึ่งทางกปภ.ก็มีบริการติดตั้งให้นะครับก็ติดต่อที่ e-gat wallbox ได้เลยครับ Facebook แล้วก็ e-gat-ev-charger.com ครับก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ของเราก็คือตอนนี้ e-gat ร่วมมือกับใครบ้างครับตอนนี้กับค่ายรถนะครับคือค่ายรถเนี่ยเราก็มีความร่วมมือกับทางนิสสันนะครับเพื่อเทส V2G V2 Home นะครับแล้วก็มี Mitsubishi Outlander ครับแล้วก็ในส่วนอื่นๆที่เป็นAC charger เราก็มีร่วมมือกับค่ายรถนะครับหลายค่ายแล้วก็มี DC นะครับที่เราเปิดตัวรุ่น Supernova charger นะครับเป็น DC ฟาสชาร์จขนาด60กิโลวัตต์นะครับสามารถอัปเกรดได้ถึง100กิโลวัตต์อันนี้ก็สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจลงทุนสถานีก็ติดต่อหรือไปดูที่บูธนะครับ e-gat wallbox นะครับแล้วก็ Elex นะครับสถานีชาร์จไฟของกปภ.ได้นะครับที่บูธH05-1 นะครับที่ Motor Expo ครับแล้วเจอกันนะครับ